สดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในชั่วโมงที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนชั่วโมงที่2แล้วเป็นยังไงบ้างอบอุ่นบ้างหรือยังตอนนี้จะเห็นว่าอากาศเริ่มหนาวใช่ไหมคะนักเรียนได้ดูข่าวหรือเปล่าที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ป่ะช่วงเช้าที่ดูข่าวจะเห็นว่ามีน้ำค้างเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะเป็นแม่คะนิ้งนักท่องเที่ยวได้แห่ไปถ่ายรูปนะไปกางเต็นท์นอนสัมผัสอากาศหนาวนะคะที่ภาคเหนือก็หนาวใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็จังหวัดเลยใช่ไหมที่ประกาศเป็นอุณหภูมิต่ำประกาศเป็นภัยพิบัติใช่ไหมประกาศว่าหนาวนะคะถ้านักเรียนเห็นในทีวีเรียนจะเห็นว่าเนี่ยมีหลายคนที่ยังไม่มีเสื้อกันหนาวใส่นักเรียนเห็นหรือเปล่าต้องผิงไฟนักเรียนบางคนนะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดที่โรงเรียนที่ไกลๆเนี่ยไม่มีเสื้อกันหนาวที่จะใส่ถ้านักเรียนมีมากนะเหลือที่จะใช้แล้วนักเรียนก็ร่วมกันบริจาคได้นะเขาจะมีที่รับบริจาคอยู่นะคะหรือไม่ต้องไปบริจาคไกลหรอกค่ะนักเรียนใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมที่เราเหลือใช้แล้วเห็นเพื่อนบ้านไม่มีใส่เราก็นำไปบริจาคให้ได้ถือว่านะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งต้นทางและปลายทางแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นอย่างไรแต่เราก็ต้องขยันและตั้งใจเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนะคะถ้าอากาศหนาวมัวแต่นั่งหนาวอยู่ไม่เรียนเลยจะได้ความรู้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะดังนั้นแม้อากาศจะหนาวเย็นอย่างไรเราก็ต้องขยันและตั้งใจเรียนช่วงนี้จะเห็นว่านะมืดเร็วเราก็กลับไปรีบอาบน้ำทำการบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็รีบนอนนะคะอย่านอนให้ดึกแล้วก็ตื่นแต่เช้าเพราะว่าถ้าเรียนมัวห่วงนอนอยู่ตื่นมาเป็นไงคะมาโรงเรียนทันไหมคะไม่ทันนะคะไม่ทันเพราะว่ามันจะสายแต่ยังมืดอยู่บางคนว่า6โมงเช้าออกมาเดินเป็นไงคะนักเรียนมืดไม่กล้าออกมืดเมื่อเช้าครูออกมามืดไม่กล้าเดินออกมาแต่พอไปดูนาฬิกาโอ้โหจะ7โมงแล้วนักเรียนนะดังนั้นก็ถ้าเรานอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าเราก็ไม่ตื่นสายนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการเรียนของเราต่อเป็นอย่างไรคะโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะโดยใช้บัญญัติไตรยางค์จะเห็นว่าโจทย์ปัญหาการคูณและการหารโดยใช้บัญญัติไตรยางค์นะคะนักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และหาสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยการเขียนแสดงวิธีทำในการเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่1โจทย์ถามอะไรอยู่ทางขวามือบรรทัดที่2นักเรียนต้องเทียบกับอะไรคะนักเรียนบัญญัติไตรยางค์ต้องเทียบกับ1บรรทัดที่3โจทย์ถามอะไรเราก็ไปหาคำตอบเราก็จะแก้โจทย์ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องด้วยตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยเป็นอย่างไรคะคิดว่าบางคนคงเข้าใจบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเราก็ค่อยทำความเข้าใจไปนะคะนักเรียนทบทวนบ่อยๆทำแบบฝึกหัดการบ้านบ่อยๆเราก็จะคล่องขึ้นและเก่งขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องใหม่กันต่อแต่ว่านักเรียนคะเรามาทบทวนความหมายของทศนิยม2ตำแหน่งกันก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะทศนิยม2ตำแหน่งจะมีเลขโดดหลังจุดนิยมกี่ตัวคะ2ตัวทศนิยม2ตำแหน่งจะมีเลขโดดหลังจุดนิยม2ตัวเลขโดดหลังจุดนิยมตัวแรกเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1เลขโดดหลังจุดนิยมตัวที่2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะและการอ่านทศนิยมตัวเลขหน้าจุดนิยมอ่านเหมือนจำนวนนับตัวเลขหลังจุดนิยมอ่านแบบเรียงตัวเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะคณิตคิดสนุกเขียนวันที่เขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ค่ะต้นทางและปลายทางนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะตัวเลขหลังจุดนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนที่เท่ากันเรียบร้อยไหมคะเด็กๆคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปดูเลยค่ะข้อที่1นะคะเรามาทบทวนความหมายของทศนิยม2ตำแหน่งกันนะคะ
ต้นทางและปลายทางเราเรียนไปแล้วแต่เรามาทบทวนจงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีและเขียนเป็นทศนิยม